สวัสดีครับผมเทนมดครับเมื่อไม่นานมาเนี่ยมันมีรายงานข่าวลือนะบอกว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัว iPad Pro ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้หรือว่าช่วงต้นเดือนเมษายนผมได้สรุปข่าวลือครับมันมีโอ้ข่าวลือเรื่องสเปคเยอะแยะมากมายจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมข้อมูลสรุปจากผมได้เลยครับApple นะครับเปิดตัว iPad Pro รุ่นล่าสุดก็คือ iPad Pro ชิป M2 นะเปิดตัวตอนปี2022ครับมาพร้อมการรองรับ Apple Pencil Holderใช้ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตที่ไม่มากครับถือว่าอัปเดตนิดเดียวตั้งแต่ Apple ปรับโฉม iPad Pro มาตั้งแต่ปี2018ดังนั้นนะครับ iPad Pro จอ OLED ปี2024เนี่ยก็มีความคาดหวังนะครับจากผมเหมือนกันแล้วก็จากผู้ใช้หลายคนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านดีไซน์แล้วก็สเปคใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมข่าวลือแรกนะครับก็คือเรื่องของตัวเครื่องก่อนเลยมันมีรายงานข่าวลือนะบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024นะครับจะมาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยที่บางลงประมาณ1มม.นะอย่างเช่น iPad Pro 11นิ้วนะครับรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะบางเหลือเพียง 5.1 มม.จากรุ่นเดิมนะครับที่หนาอยู่ที่ 5.9 มม.ส่วนรุ่น13นิ้วนะครับจะบางเหลือเพียง 5.0 มม.เท่านั้นครับจากรุ่น 12.9 นิ้วที่หนา 6.4 มม.หนึ่งสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ตัว iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยตัวเครื่องบางลงเนี่ยก็มาจากการเปลี่ยนหน้าจอครับเพราะว่า iPad Pro รุ่นใหม่อาจจะใช้หน้าจอ OLED เพราะว่าหน้าจอ OLED เนี่ยมีชิ้นส่วนนะครับที่บางกว่าหน้าจอ LCD แบบเดิมด้วยก็จะส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยบางลงกว่าเดิมนั่นเองต่อมาครับก็คือเรื่องของหน้าจอ OLED iPad Pro รุ่นใหม่นะครับหรือว่าจะใช้หน้าจอ OLED ทั้ง2ขนาดเลยครับทั้งรุ่น11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วโดย iPad Pro 11นิ้วเดิมเนี่ยใช้หน้าจอ LCD ครับส่วน iPad Pro 12.9 นิ้วเดิมเนี่ยใช้หน้าจอ Mini LED ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปใช้หน้าจอ OLED เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเรื่องของหน้าจอ iPad เลยก็ว่าได้การเปลี่ยนไปใช้หน้าจอ OLED นะครับจะช่วยให้หน้าจอเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงแสดงสีดำที่เป็นสีดำจริงๆครับหน้าจอมีสีสันสดใสขึ้นครับสีสันแม่นยำสวยงามกว่าหน้าจอ LCD ซึ่ง Apple เองนะก็ใช้หน้าจอ OLED เนี่ยในสินค้าหลายตัวแล้วครับอย่างเช่นตัว iPhone แล้วก็ Apple Watchการเปลี่ยนไปใช้หน้าจอ OLED ของ iPad Pro นะครับก็อาจเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญนะที่ทำให้ Apple เนี่ยจะสามารถลดขนาดขอบหน้าจอลงได้เพราะก่อนหน้านี้ iPad Pro รุ่นปัจจุบันนะครับก็จะมีรุ่น11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วแล้วก็รายงานข่าวลือนะครับบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024อาจจะขยับหน้าจอครับจาก11นิ้วมาเป็น 11.1 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วมาเป็น13นิ้วด้วยการลดขอบหน้าจอนั่นเองการที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ตัวเครื่องเท่าเดิมเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยมีมุมมองการใช้งานการแสดงผลมากขึ้นต่อมาครับก็เป็นรายงานเรื่องกล้องหน้าบ้าง Apple เนี่ยใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนนะครับครั้งแรกในตัว iPad รุ่นที่10แล้วก็มีรายงานว่า iPad Pro หน้าจอ OLED รวมถึง iPad Air ใหม่เนี่ยก็จะมาพร้อมกล้องหน้าแบบแนวนอนด้วยเช่นกันข้อมูลเรื่องกล้องหน้าแบบแนวนอนของ iPad Pro นะครับมาจากการพบข้อมูลในชุดคำสั่งการทำงานการตั้งค่า Face ID ของ iPad Pro ครับโดยมีคำสั่งเนี่ยพูดถึงการตั้งค่า Face ID แบบแนวนอนใน iPad OS Beta ก่อนหน้านี้กล้องหน้าแนวนอนดียังไงก็จะช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นครับอย่างเช่นเวลาที่เราวิดีโอคอลผ่าน FaceTime เนี่ยก็จะทำได้สะดวกขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยนะมักจะใช้ iPad แบบแนวนอนมากกว่าแนวตั้งแต่สิ่งหนึ่งนะที่ต้องรอดูกันต่อไปก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อกับ Apple Pencil ครับเพราะว่าถ้า Apple เนี่ยย้ายกล้องหน้าของ iPad Pro จากด้านบนนะไปไว้ที่ข้างๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวเชื่อมต่อกับ Apple Pencil ครับแต่ก็มีรายงานข่าวลือนะครับบอกว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัว Apple Pencil รุ่นใหม่ด้วยก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างข่าวลือต่อมาครับอันนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยมันมีรายงานบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะรองรับ MagSafe ย้อนกลับไปในปี2022นะครับมีข่าวลือว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะมาพร้อมวัสดุกระจกหลังนะครับเพื่อให้รองรับ MagSafe แต่ก็มีรายงานนะครับบอกว่า Apple เนี่ยมีความกังวลเรื่องความทนทานของกระจกหลังด้วยแล้วก็มีการทดสอบการเปลี่ยนรูปแบบการใช้กระจกหลังเพื่อรองรับ MagSafe บน iPad Pro มาหลายรุ่นนะครับหนึ่งในตัวต้นแบบที่ใช้นั่นก็คือเรื่องของการใช้โลโก้ Apple เนี่ยให้เป็นวัสดุกระจกเพื่อให้รองรับ MagSafe เนี่ยจะคล้ายๆกับ iPhone นะแต่ก็มีข่าวลือนะครับบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะใช้ตัวกระจกหลังที่ตัวโลโก้ Apple แล้วก็รองรับ Reverse Charging ด้วยสามารถเอาอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นตัว Apple Watch AirPods Pro อย่างเงี้ยไปวางเพื่อชาร์จไร้สายได้เช่นกันมีรายงานนะครับบอกว่าหนึ่งในตัวต้นแบบ iPad Pro นะครับถูกพัฒนา MagSafe เนี่ยให้ยึดติดกับแม่เหล็กได้แน่นหนาขึ้นนะแน่นหนากว่าตัวของ iPhone ด้วยแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายจ่ายไฟได้เร็วกว่าบน iPhone ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับ iPad Pro รองรับชาร์จไร้สาย MagSafe เนี่ยก็ไม่มีการันตีนะครับว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะถูกใส่มาจริงหรือไม่เพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างนะแล้วก็รูปแบบการใส่เข้ามาเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนกันแน่อาจจะใช้รูปแบบการติด MagSafe หลังเครื่องเหมือนกับ iPhone หรือไม่ก็เป็นพอร์ต MagSafe นะครับคล้ายๆกับของ MacBook ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูกัน
iPad Pro รุ่นใหม่นะครับหรือว่าจะมาพร้อมกับชิป M3 แบบเดียวกันกับที่ใช้ใน MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro Apple นะครับใช้ชิปตระกูล M ใน iPad Pro เนี่ยมาหลายรุ่นนะครับรุ่นล่าสุดก็คือตัว M2 แล้วก็รุ่นใหม่ก็อาจจะเป็น M3 โดยชิป M3 นะครับมีพื้นฐานเทคโนโลยีนะแบบเดียวกันกับชิป A17 Pro ของ iPhone เลยโดยใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรนะครับที่ช่วยให้ตัวชิปเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงมากผลทดสอบนะครับระบุว่าชิป M3 เนี่ยมีประสิทธิภาพซิงเกิลคอร์นะครับสูงกว่าชิป M2 ประมาณ 17% แล้วก็มัลติคอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าประมาณ 21% โดยชิป M3 นะครับมีการปรับ GPU นะครับให้รองรับ Ray Tracing ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าการใช้งานกราฟิกนะซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของ iPad Pro เนี่ยก็จะทำได้ดีนะครับแล้วก็ลื่นไหลอย่างแน่นอนข้อมูลต่อมาก็เป็นข้อมูลที่ถือว่าอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับมันมีรายงานบอกว่าiPad Pro หน้าจอ OLED เนี่ยจะมาพร้อมความจุจัดเต็มนะครับสูงสุดที่4 TB ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2021นะครับ Apple ใช้ความจุ iPad Pro เนี่ยประกอบไปด้วย 128GB 256GB 512GB 1 TB แล้วก็2 TB ครับเพื่อให้รองรับความสามารถของตัวเครื่องที่มีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการรองรับการถ่ายวิดีโอ Pro-Less ในปีนี้นะครับถ้า Apple เนี่ยเพิ่มตัวเลือกความจุสูงสุดของ iPad Pro หน้าจอ OLED นะให้สูงสุดที่4 TB ก็อาจจะตัดความจุเริ่มต้นอย่าง128GB ออกไปครับจะทำให้ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับมีความจุเริ่มต้นที่256GB แทนดังนั้นเนี่ยจะทำให้ iPad Pro รุ่นใหม่ทุกรุ่นนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ Pro-Less แบบ 4K 30fps ได้เลยนอกจากความจุแล้วนะครับ Apple เนี่ยอาจจะปรับขนาดแรมด้วยนะครับโดยณตอนนี้นะ iPad Pro ความจุ 128GB 256GB 512GB เนี่ยจะมาพร้อมแรม 8GB โดยในรุ่นใหม่นะครับ Apple เนี่ยอาจจะอัปเกรดแรมนะฮะให้มันใหญ่ขึ้นตามชิปที่มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะรุ่น 4 TB เนี่ยอาจจะอัดแรมมาให้ 24GB หรือไม่ก็ 32GB เลยอันนี้ก็รอดูกันอีกทีนะนอกจาก iPad Pro ใหม่แล้วนะครับก็มีรายงานว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่ด้วยโดย Magic Keyboard รุ่นใหม่เนี่ยจะช่วยให้ iPad Pro เนี่ยมีความเป็นแล็ปท็อปมากกว่าเดิมเข้ามาอีกข่าวลือนะครับเผยว่า Magic Keyboard ใหม่เนี่ยจะมาพร้อมวัสดุตัวเครื่องอลูมิเนียมนะคล้ายๆกับของ MacBook มาพร้อมแท็กแพดที่ใหญ่ขึ้นครับพอร์ต USB-C อัปเกรดตัวเครื่องนะให้มันใช้งานได้ง่ายได้ดีกว่าเดิมรายงานนะครับเผยว่า Apple เนี่ยจะอัปเกรดชิ้นส่วนนะครับจากแบบซิลิโคนเนี่ยให้เป็นอลูมิเนียมซึ่งการอัปเกรดตัวนี้แน่นอนว่าจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความพรีเมียมมากขึ้นและแน่นอนแหละราคาแพงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนต่อมาครับก็คือเรื่องของข่าวลือ Apple Pencil ใหม่นอกจาก Magic Keyboard ใหม่แล้วนะครับ Apple อาจเปิดตัว Apple Pencil ใหม่ด้วยเพื่อมาทดแทน Apple Pencil 2เนี่ยที่เปิดตัวแล้วก็ใช้งานมาแล้วนานกว่า5ปีย้อนกลับไปเมื่อปี2021เนี่ยเคยมีข่าวลือเรื่องของ Apple Pencil ใหม่ครับบอกว่าตัวดินสอเนี่ยจะมีขนาดสั้นลงใช้วัสดุมันวาวนะครับเหมือน Apple Pencil รุ่นที่1แล้วก็หัวดินสอเนี่ยจะเป็นแบบยาวด้วยมีรุ่นสำหรับ iPad Mini ใช้กับ iPhone ได้จะสุดท้ายเนี่ย Apple Pencil ตามข่าวลือตัวเนี้ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดตัวสักทีสำหรับข่าวลือ Apple Pencil ตัวล่าสุดนะครับที่จะเปิดตัวพร้อมกับตัว iPad Pro ใหม่เนี่ยมีข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะใช้ดีไซน์แบบเดิมๆนะครับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นมันวาวสามารถเปลี่ยนหัวดินสอได้ครับตามรูปแบบการใช้งานส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงการจัดวางแล้วก็การเชื่อมต่อกับ iPad Pro จะเป็นแบบไหนก็ต้องรอดูกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของราคานะครับมีข่าวลือบอกว่า iPad Pro หน้าจอ OLED ใหม่เนี่ยจะมาพร้อมราคาเริ่มต้นที่สูงมากๆอาจจะเริ่มต้นที่ $1,500 นะครับในรุ่น11นิ้วแล้วก็$1,800ในรุ่น13นิ้วเพิ่มจากรุ่นเดิมนะครับที่11นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่$799และ12.9นิ้วเริ่มต้นที่$1,099ส่วนรุ่นเซลลูล่านะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีกรุ่นละ$200โดยประมาณก็เท่ากับว่าตัว iPad Pro รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะราคาสูงมากสูงกว่า iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นปัจจุบันอีกอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานมาหักล้างเรื่องนี้นะโดยข้อมูลเนี่ยเผยว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะแพงขึ้นจริงแต่ก็ไม่ได้แพงถึงขนาดนั้นนะราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอย่างละ$160เท่านั้นเองสำหรับการเปิดตัวนะครับ Mark Gurman เนี่ยรายงานบอกว่า iPad Pro หน้าจอ OLED ใหม่แล้วก็ iPad Air ใหม่นะจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปี2024นะครับโดยรูปแบบการเปิดตัวเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวบนเว็บไซต์แบบไม่มีงานอีเวนต์เหมือนกับที่ Apple เนี่ยเพิ่งเปิดตัว MacBook Air ชิป M3 ไปก่อนหน้านี้นั่นเองข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงรายงานข่าวหรือเท่านั้นนะครับส่วน Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPad Pro วันไหนเมื่อไหร่ยังไงก็รอติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเตยณมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ